ชุดเนี้ยคือชุดประวัติศาสตร์1,300 มนุษย์ประวัติศาสตร์ 1,300 ล้านสรุปแล้ว 1,300 ล้านเพื่อค่าเสื่อมราคาคือหมายความว่าไงคะพี่ถึกเขาบอกว่า 1,300 ล้านเนี่ยคุ้มนะเพราะว่าจะได้บุคคลที่ได้ประมาณ50คนตั้ง50คนนะที่จะเลือกส.ส.เลือกนายกได้2ครั้งเลือกนายก2ครั้งไปอยู่5ปีอยู่5ปีใช่มั้ยคือเลือกได้200ชื่อกกต.ก็จะส่งให้คสช.เลือกเหลือ50คนใช่มั้ยชุดเนี้ยเหลือ50คนส่วนอีก194เนี่ยคสช.ก็ตั้งเลยตั้งวาระสรรหามาตั้งเองอีก6คนคือ6ผบ.เหล่าทัพอันนี้คือ250สว.ที่เราพูดกันทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นค่าความเสื่อมผมว่ากระบวนการจากนี้ไปเนี่ยก็คือจากวันที่26นี้ไปจนถึงที่เลือก16ธันวาที่ระดับอำเภอแล้วก็เลือกกันไปถึงระดับประเทศเลือกกันไปจนถึงส่งให้คสช.เลือกผมคิดว่าประชาชนจะได้เห็นว่าไอ้1,300ล้านนี่คือกระบวนการที่เราไม่เห็นไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยแม้แต่น้อยเราไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ข้องอะไรเลยแม้แต่น้อยมันเป็นกระบวนการที่ขอโทษทีเลอะเทอะมากๆที่แบบคิดวิธีคิดแบบการเอาคนกลุ่มอาชีพแรงงานมาสมัครแล้วเลือกกันเองก็นี่ไงซึ่งมันเขาถือว่ามีการที่ใครสนใจอะไรก็ไปสมัครไงเขานี่มันเป็นทฤษฎีพลเมืองผู้ตื่นรู้คือชาวบ้านทั่วไปโง่ชาวบ้านทั่วไปโง่ไอ้พวกที่แบบคล้ายๆกับว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไม่มีความรู้ถูกซื้อมั่งล่อโดยประชานิยมมั่งเพราะฉะนั้นสว.นี่ต้องมาจากผู้ที่มีจิตแบบคล้ายๆว่าอยากจะกระโดดเข้ามาทำงานให้ประเทศชาติอะไรนั่นคือว่านี่คือวิธีคิดแบบนี้ซึ่งมันหมดสมัยแล้วมันไม่มีแล้วนะมันก็เดี๋ยวมันก็จะมีบล็อกมั่งอะไรมั่งมีบ๊อบปวดมีแข่งอะไรมาคือเคยดูฮะมันจะเป็นอะไรที่มันแบบนอกจากชาวบ้านเซ็งๆที่ตัวเองต้องเสียงบประมาณ1,200ล้านแล้วจะดูแบบมันจะเห็นอะไรเละๆไปหมดนี่คือผมบอกว่ามันเป็นค่าที่เราจะเห็นว่ารัฐนูนนี้มันเสื่อมอย่างไรจ่ายไปเถอะ1,300ล้านเราไม่มีสิทธิ์พูดแต่ว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์เถียงแล้วแต่เราให้ถือไปว่านี่คือค่าที่เราจะได้เห็นรัฐนูนบทเนี้ยมันเสื่อมเสื่อมจริงๆแล้วก็มันจะส่งผลไปถึงรัฐนูลระยะยาวด้วยคุณคิดได้ไงว่าคุณจะเลือกสว.ด้วยวิธีนี้แล้วมันจะได้คนที่คุณคิดว่าเป็นผู้ตื่นรู้อย่างที่ว่ากันคุ้มค่าหรือไม่